ต้นสูงใหญ่สามเมตรกว่าไม่มีประโยชน์หัวเล็กแก้ไขอย่างไรดีสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับเขามาเบ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็มาบอกวิธีการแก้ไขนะครับผมพี่น้องบางทันนะครับปลูกมันเหล่งต้นยางเดียวต้นสูงใหญ่นะครับสองเมตรสามเมตรนะครับแต่ว่าหัวบม่มีอายุ สี่เดือนกว่านะครับผมอายุสี่เดือนกว่าการชิกแก้ไขเขางิกแก้ไขลักษณะใดเพราะว่ามันเนี่ยเริ่มสูงสูงใหญ่นะครับต้นสูงต้นใหญ่นะครับเนี่ยครับคือตัวอย่างที่ผมถ่ายพี่น้องเบิองเนี่ยครับอ่ะเขาเขาแล้วประมาณสามสามเมตรกวักวนะครับผมสามเมตรกวักวเนี่ยแหละครับพี่น้องการที่บํารุงนะครับแต่ว่าเกอุดมสมบูรณ์ไปเดือดถาดอาหารนะครับในตัวเจนสูงเพราะว่าดินเนี่ย ห้อบำมุงด้วยธาุอาหารในตัวเจนสูงอันดับแรกคือหนึ่งใส่ขี้ไก่ล่องพื้นขี้ไก่ล่องพื้นเนี่ยใส่เกินความจำเป็นจะเฮ็ดให้มันเนี่ยขืนต้นสูงอายุ4เดือนหาเ,เดือนเนี่ยมาหันในมีหัวเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวอย่างครับเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยเห็นบอกสูงถ่วมหัวเลยสูงถ่วมหัวสูงขึ้นไปพวนะครับผม ประมาณข่าวประมาณ3าเมตรกว่านะครับเกือบ4ี่เมตรเนี่ยครับต้นใหญ่กะจิงนะครับพี่น้องเห็นบอได้พี่น้องเนี่ยครับต้นใหญ่กะกิง,กงอายุจะเข่าหาเดือนแล้วเนี่ยครับอายุจะเข่าหาเดือนแล้วบึงหัวพี่น้องมันบ่ได้สมต้นเลยเนี่ยท่อเนี่ยมือนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเ็นบอเนี่ยต้นนี่สูงประมาณประมาณกับ4เมตรนะครับต้นเนี่ยสูงนะครับ ใส่ขี้ไก่เกินควมจําเป็นใส่ปุ๋ยขี้ไก่ร่องพื้นเกินนะครับผมถ้าใส่ขี้ไก่เกินควมจําเป็นเนี่ยมันจะเห็นให้ต้นสูงมีประโยชน์กับจริงแต่ว่าข้อเสียของเพลินก็คือท้าเฮาบอดได้ใส่ปุ๋ยรวมนะครับผมบอได้ใส่ปุ๋ยรวม,มแต่แรกจะเห็นห้มั่นเนี่ยต้นสูงใหญ่แต่หัวเนี่ยออกมาเนี่ยบด่ดีนะครับผมมันมีทั้งขอดีข้อเสียครับพี่น้องผมจะที่บายฟังก่อนเนาะให้เข้าใจ การที่เ้าจะล่องพื้นด้วยฉีกไก่นะครับบอนว่าบอดีเด้ฉีกไก่เนี่ยเอามาล่องพื้นมันจะเห็ดให้ต้นสูงต้นใหญ่มมะน,ะะน,นะครับผมมีการเจริญเติบโตดีนะครับฉีกไก่เป็นฉีกไก่ผงนะครับผมเป็นฉีกไก่ผงไลละอวมไม่นหน่อยสอบนะครับแล้วเห็ดให้ต้นใหญ่ต้นสูงต้นงามแต่ว่าพี่น้องขาดเทคนิคไปตัวหนึ่งนะครับผมขาดเทคนิค ถ้าต้นสูงต้นใหญ่ขนาดนี้หัวมันตรงออกอายุมันหาเดือนหัวใหญ่มันต้องหัวใหญ่นี่เนี่ยเห็นบ่ครับพี่น้องเนี่ยทอนี่มือผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมขวดมาเนี่ยเนี่ยทอนี่มือเนี่ยเนี่ยโมเนวาใหญ่เด้พี่น้องมันหัวน้อยนะครับสี่เดือนนะครับหัวทอนี่นึงนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่ก็ปากดามปากกาน้อยเดียวนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับอายุสี่เดือนหาเดือนแล้วเนี่ยแต่ว่าต้นสูงเนี่ยกับสี่เมตรนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนีน้เนี่เริ่มแก้ไขเลยนะครับผมเริ่มแก้ไขเลยนะฮะเพราะว่าหัวมัน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 อ่าฮอรมนบยมันบาลง,งหัวเนี่ยเนี่ยคือการหัวมันบบใไย่บาลงหัวแล้วจะไปใส่วิธีการแก้ไขแบบใดแก้ไขแบบว่าสิไปเด็ดยอดกบ,บใดค,คือผมเบาด้เด็ดยอดบบใดด้การเด็ดยอดปุ๊บเนี่ยเด็ดยอดตั้งแต่อายุนหน่อยๆนะครับเพื่อนจะแตกตาแตกหออใหม่แต่ว่ามันบาเดยลงหัวคือความูลได้บ้าน เพราะว่าบ่ได้ผ่านการบำรุงบ่ได้ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมบางคนก็ฉีดเพิ่นว่าฉีดแต่ว่ามันฉีดบ่ท่านมันฉีดบ่ท่านเนี่ยคือลักษณะเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้องหยอดปุ๋ยนะครับต้องหยอดปุ๋ยโพแทสเซียมคือปุ๋ย0 0 6 0เนี่ยหยอดใส่ตรงกลางระวางตนเลยนี่นะครับผมเนี่ยคุดแลวหยอดเลยนะครับยางหยอดเลยหรือวานนะครับ ในช่วงนี้นาดินมันซุมนะครับมีความชุ่มชื้นนี่นาดินซุมเขาสามารถวานได้เลยนะครับผมอย่าล่อซาได้พี่น้องเนี่ยคือลักษณะนี่คือมั่นขุนตนนะครับลหลายอาจารย์ที่เพิ่นแนะนํานะครับของเพิ่นขุนสูงสูง2เมตร3เมตรอายุมั่นอ่ะสี่หาเดียนแล้วของเพิ่นนี่ใหญ่ท่อแขนแล้วท่อขวดย่างนหน่อยแล้วท่อขวดเอ็มรอยแล้วนะครับท่อขวดเอ็มร้อยขวดกระทิ้งแดงแล้วอันนี้นี่ท่อเหนียวมือเนี่ยปล่อยไปบ่อใดดิต้นใหญ่ซื้อแต่มั่นบ่ลงหัว แม่ถอนออกมาใหญ่เต็มที่ก็บอกเกินสองสามนิ้วแค่นั้นสองนิ้วแค่นั้นเนี่ยครับปกติบานเห่าเนี่ยสิบเดือนเนี่ยเริ่มถอนออกแล้วเนี่ยอันนี้ย่างเข้าไปนี่หาเดือนแล้วจะหาเดือนแล้วอีกน้อยนึงนี่ก็หาเดือนแล้วนี่อีกสามสี่เดือนข้างหน,น้านี่ก็เริ่มถอนนะนะครับใส่ปีใหม่นี่หัวเนี่ยรับประกันเลยว่าบรรยาใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยหัวรับประกันเลยว่าบรรยาใหญ่ถ้าพี่น้องอรีบแก้ไขนี่ ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัดลงไปในช่วงหลังจากสี่เดือนไปแล้วคือผมแนะนําสูตรที่ผมแนะนาเนี่ยา้าบอไ่ปุ๋ยโพแทสเซียมลงไปอีกนี่้ามันหัวใหญ่กว่านี้เน,นี่ยมะไฮผมบอเนี่ยนะครับผมนี่คือตัวอย่างที่ผมแนะนําว่าต้องใส่รีบใส่เลยปุ๋ยโพแทสเซียมหย้าไ้ไปขืนต้นนะครับอย่าให้มันขืนต้นนะครับถ้ามาลักษณะนี่แล้วนี่เห็นบอการแก้ไขกก็ลำบากเน่เพะว่าหนึ่งอายุมันหลาย อายุมั่นหลายย่างน้อยๆะใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหยอดเนี่ย้ายาใครได้ผลผลิตสูงๆเนี่ยย่างน้อยๆต้อง14 14เดือนจังถอนออกนะครับ14ี่เดือนจังถอนออกจังคีไดดผลผลิตสูงนะครับจังขีไใดผลผลิตย่างน้อยๆก็ไาละ67ตันบ่าขาดนะครับแต่ว่าต้องได้อายุมั่นตอง14เดือนจังได้ถอนออกพะว่าหัวมั่นแค่ซัมนีน้นี่มันบ่มันม่นมันการดูแลร,รักษายาก การใส่ปุ๋ยการมาใส่ปุ๋ยเนี่ก็เขามาใส่ลําบากนะครับผมเพราะว่าหัวมันเรื่มออกเบิดนแล้วแต่นะครับในขณะที่ว่าต้นสูงต้นใหญ่แต่หัวบ่มีนี่แหละครับคือตัวอย่างนะครับอย่าหาทําให้เบิ่งติดตามขีปผมไปเรื่อยๆถ้าต้นใหญ่นี่ยผมมากมากเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นสูงเนี่ยสูงสองเมตรสามเมตรนี่เป็นอย่างผมจังมักมันจะสามารถเหตุให้หัวมันใหญ่ตามไปด้วย แต่ว่าถ้าจะใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่ผงผลเส,เสียของเพื่อนก็นกนคือเพื่อนจะขืนต้นถ้าใส่หลายเกินไปใส่ซีซีพหาบสอบเจ็ดบสอบแล้วแต่เพื่อนฉีใส่แล้วแต่สูตรของผู้ใดอ่ะแต่ว่าเฮาต้องมีธาตุโพแทเสเซียมโพแทเสเซียมก็คือตัวระเบิดหัวมันผสมเข้าไปนั่ถ้าถ้าจะพี่น้องฉีดไปใส่หลายขนาดนั้นตองมีโพแทเสเซียมหรือว่าปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์วานเข้าไปนั่นี่คือเทคนิคของผม ต้นสูงต้นใหญ่บ่ผิดครับต้นสูงต้นใหญ่สามารถเฮ็ดห้ต้นมั่นเาใาไ่เจ้าสีใส่แต่ขี่ไก่ผงบ่ได้นะครับผมเจาะตองมีความู้เกี่ยวกับปุ๋ยนํานะครับผมเพราะว่าปุ๋ยในตัวในตัวเจนนี่ในขี้ไก่นี่หลายเห็ดห้ต้นใหญ่ต้นสูงผู้ใดเอามาใส่ขีอ่าเอาขี่ไก่ผงมาใส่มั่นเนี่ยฉีห้เลยว่ามัสิเฮ็ดห้ต้นงามต้นใหญ่ต้นสูงแต่ในขณะที่เฮ้าวานหลายนะครับวาน ไรยละสี่ซิบหาซิบกระสอบหาซิบหกซิบกระสอบต่อหนึ่งลาเขาต้องผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์วานร่องผื่นไปพร้อมกันมันจะเห็ดหอยมันโล่งหัวไปพร้อมนำ้ำนะครับบำรุงตน้นบำรุงหัวคือการบำรุงดินปั๊บปรุงดินไปพร้อมมีธาตุในตัวเจนกับโพแทเสเซียมหัวมันนี่ใหญ่ยยแน่นอนอันนี้เพิ่นเห็ดผาดนะครับนี่เพิ่นเห็ดผาดเพิ่นบ่ได้ผสมอะโพแทเสเซียมเข้าไปโพแทเสเซียมก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์เขาต้องใส่ร่องผื่นไปพร้อมกัน พราะว่าใส่ขี้ไก่หลายอย่างหน่อยๆใส่โพแทสเซียมหรือศูนย์หกศูนย์เนี่ยร่องพื้นไปไเลยลัลกสอบถ้าอายุมั่นหาหกเดือนเนี่ยบใหญ่ยยท้อแขนท้อขาแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยคือลักษณะที่เพิ่นนหายเข่ามาเบิ่งเนี่ยนะครับสูงประมาณสามเมตรกว่านะครับความสูงแต่หัวมันเนี่ยแค่ทอ้อนิ้วมือนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยถ้าผมเอาอ่ามือนิ้วมือนี่แทกให้เบิ่งนี่ก็เบิ่งมันก็เป็นหัวปกติธรรมดาอยู่เนี่เห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยแค่ท้อนิ้วมือนี่อายุย่างเขาเท่าไหร่ ย่างเขาฮาเดือนแล้วเนี่ยพี่น้องมันบอเป็นหัวสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งมันต้องเป็นหัวแล้วนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งมันต้องเป็นหัวใหญ่กว่านี้แล้วนะครับแต่ห้องผมต้นบ่อสูงบ่อใหญ่ผมผมร,รุ่งไปผมพร้อมกันเนี่ยต้นบ่อสูงบ่อใหญ่ย,ย่างเขาซีเดือนหัวท่อแขนแล้วอันนี้นี่หัวทอ่อเนี่ยมือนี่มันต่างกันครับดูครับพี่น้องเพราะว่าสูตรการดูแลรัรกษาแบบใส่ตะขีไก่เพื่อกระฉีท่อโมนอยู่เลย ฉีดศูนย์ศูนย์หกศูนย์อยู่ดิเมื่อฉีดตอนต้นมันสูงเกินไปเพิ่นบอกเดี๋ยวบำร,รุงมาพร้อมกันมันก็เลยเป็นผลเสียเหตุหายการบำรุงมันซาเก,กินไปมีห้างเดียวก็คือใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เพียวหยอดแล้วก็ฉีดไม่ต้องไปผปสมปุ๋ยตัวไหนอีกนะครับผมก็แนะนำเพิ่นเป็นลักษณะนั้นนะครับถาบว่าเหตุคือผมเบามันเนี่ยหัวเล็กไม่ลงหัวใหญ่แต่ต้นหัวบ่มีนี่แหละครับพี่น้องการตีเหตุ บงหัจากวิธีการใส่ปุ๋ยโมเมนว่วาชิเล่งต้นอย่างเดียวผลเสียมันก็หลายต้นง่ามขายได้ต้นงามขายได้แต่ว่าหัวบว่มีเอาไว้ขยายพันธุ์ปีหนาสุดยอดเลยต้น2เมตร3เมตรนะครับผมเนี่ยข้อดีกม็มีคือการคือใดต้นนะครับขอเสียคือหัวบว่มีนะครับฝากทิดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับสูตรต่งตางๆที่ผมแนะนำดีนะครับมื่อนี้ผมจะพามาแนะนำให้เพิ่นแก่ไข อีกจักปม่ามานเดือนสองเดือนผมจิบผ้าเขามาเบิงอีกนะครับผมผมจิบผ้าเขามาเบิงอีกเนี่ยครับเห็นบอกพี่นอ้องหัวมันหาเดือนเบิองแหนทอน,อ,นนนนอนิมือนี่นะครับผมสี่เดือนหาเดือนละทอนิมือนี่เนี่ยมันมันวาวโพดด้ต้นใหญ่เบืองแหนพูดต้นใหญ่มันแท่นทีหัวมันมันจะใหญ่ต้นสูงกับสามเมตรเห็นบอกพี่นอ้องผมทอมหัวยเย็นมือเลยหัวมันแค่ซัมนียนะครับผลผลิตท่าตกตํำแน่นอนแต่ห้าบรีบแก้ไขครับ คลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซัำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ